Podcast A listening to the Active Podcast. สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Active Podcast กับผมกันรุ่งโรสสมุนเก่าครับวันนี้ก่อนจะไปเข้าเรื่องที่จะคุยกันอยากชวนคุณผู้ฟังคิดกันนะครับว่ามีเหตุการณ์ครั้งไหนในชีวิตที่คุณผู้ฟังรู้สึกว่าตัวเองถูกเลือกปฏิบตับติบ้างครับ บางคนอาจจะเคยอยู่ในเหตุการณ์ลักษณะนี้มาบ้าง1-2ครั้งหรือว่ามากกว่านั้นในช่วงชีวิตนะครับแต่ว่าก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่พวกเขานั้นถูกเลือกปฏิบัติมาตั้งแต่เกิดนั่นก็คือผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV นั่นเองครับ วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับแต่ว่ามีน้องพีนพิชยาพรโพสง,งามมาเป็นผู้ดําเนินรายการร่วมในวันนี้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับรายการของเราสวัสดีครับน้องพีนสวัสดีค่ะพี่การวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติมากนะคะที่ได้มาพูดถึงเรื่องของ h i ชในเดือนพฤศจิกาแล้วก็อีกเดือนนี้ก็จะกลายเป็นเดือนธันวา <c oughs> ซึ่งวันที่1นธันวาเนี่ยก็เป็นวันที่สําคัญเนาะเป็นวันเอดโลกนะคะคถ้าถามว่า พเคยถูกเลือกปฏิบัติไหมตอบคำถามของพี่การก่อนอาจจะไม่ค่อยเคยแต่ว่ามีคนที่เคยเคแล้วมันไม่ใช่การเลือกปฏิบัติแบบแค่วันนี้เท่านั้นหรือว่าแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ตัดสินชีวิตเขาได้เลยนะคะเรื่องนี้เรื่อง HIV นี่เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการที่พยายามรณรงค์ให้คนที่ เรียกว่าติดเชื้อหรือว่าคนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้แบบปกติแต่ว่าพอมาพูดถึงเรื่องปฏิบัติแล้วการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นมันก็ยังเกิดขึ้นมากอยู่นะคะจนถึงทุกวนันนี้และนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่เราจะมาคุยกันถึงความคืบหน้าว่าแท้จริงแล้วเนี่ยสังคมจะอยู่ร่วมกับคนที่มีเชื้อ HIV อ,อย่างไรนะคะมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การผูกสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมเองเนาะหรือแม้แต่เรื่องการใช้กฎหมายต่างๆที่จะทําให้เขาเนี่ยมีสิทธิ์อยู่ในสังคมแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เลือกปฏิบัติเนี่ยน้อยที่สุดหรือไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยในฐานะที่เป็นพลเมืองคนหนึ่งนะคะวันนี้พี่การแนะนาทินแล้วทินก็จะแนะนําแขกรับเชิญอีกต่อหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะมาคุยกันนะคะกับน้องคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนี่แหละค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นคนที่มีความเข้มแข็งในหัวใจอย่างมากนะคะแล้วก็เป็นผู้นำ ของกลุ่มเยาวชนที่มีชื่อว่า TNY+ ด้วยนะคะเธอเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องของการสื่อสารมวลชนแล้วก็การกระจายความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในสังคมว่าจริงๆแล้วผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อหรือว่าผู้ที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยก็เป็นคนคนหนึ่งแหละ นะคะที่เขาก็มีค่าแล้วก็มีความสําคัญกับสังคมนี้เช่นเดียวกันแม้ว่าเธอนะคะจะติดเชื้อมาตั้งแต่กําเนิดถึงวันนี้เป็นเวลา25ปีแล้วคะ่ะพี่การโอ้โห25ปีที่ต้องอยู่กับการถูกเลือกปฏิบัตินะใช่ค,ค่ะนั่นเป็นความทุกข์อย่างมากนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่ทําให้น้องคนนี้เนี่ยแหละคะ่ะพยายามที่จะต่อสู้กับการตัดสินของสังคมที่มันไม่เป็นธรรมเอาซะเลยนะคะการจัดตั้งกลุ่มของเขาเนี่ยที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นรูปธรรมเยอะแยะนะคะ เมื่อเมนความเคลื่อนไหวต่งตางๆเนาะพี่การได้ตามมาตลอดแล้ววันนี้เราก็มีโอกาสได้มาคุยกับน้องผู้หญิงคนนี้ที่มีชื่อว่าน้องเมย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพี่การกับพี่พีนค่ะ,คะน้องเ <โฮ S 2> <ฮ>มย์จากเครือข่ายเอวชนที่อยู่ร่วมกับเชือ้อเอช v นะคะ น่ารักน่ารักคนหนึ่งนี่แหละนะคะโดยที่เราไม่จําเป็นเลยที่จะต้องไปตัดสินว่าคนที่มีเชื้อ HIV เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแต่ดายว่าคุณผู้ฟังไม่ได้เห็นหน้าน้องอ่าแต่ว่าได้ยินเสียงก็ยังดีแล้วพิงก็เชื่อว่าสิ่งที่จะมาเล่าแลกเปลี่ยนกันในวันนี้เนี่ยมีค่าอย่างมากน่าสนใจว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นอุปสรรคแต่ว่าคนที่พบเจอกับอุปสรรคแบบนี้ตั้งแต่เกิดกลับใช้เป็นสิ่งในการขับเคลื่อนใช่แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะแก้ปัญหา ในการอยู่ร่วมกับเชื้อ HIV เรียกว่าเอาความกดดันมาเป็นพลังให้กับตัวเองเนาะแล้วต้องบอกว่าคนที่มีเชื้อ HIV ในสังคมเนี้ยที่เป็นกลุ่มเยาวชนเนี่ยมีจำนวนมากค่ะพี่การซึ่งเขาก็อยู่ภายใต้การดูแลของเครือข่ายเยาวชน TNY+ นี่แหละแล้วก็มีน้องเมย์แล้วก็เพื่อนๆของเขานะคะช่วยกันดูแลถามพี่การว่าตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อ HIV ปัจจุบันเนี้ยมีกี่คนคะอ่าถ้าเอาเฉพาะข้อมูลในปี25 6 3ก็ประมาณ2 000, 3 0 0 0คน อายุ15 25ปีแต่ว่ามีสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเรารณรงค์เรื่องนี้กันมานานมากเลยน้องพีนาะตั้งแต่เกิดอะ่ะหนังสือสุขศึกษาแคมเปญต่างๆที่อยากจะบอกว่าตัวเองเนี่ยได้รับถุงยางอนามัย <laughs> เหนืไหมเ็นเราก็ยังรู้สึกเหิด่ยก็อยู่จนทุกวันนี้ใช่ไหมตั้งแต่เด็กอ่ะคือเขาปลูกฝังไงว่าป้องกันไว้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่ไงอาจจะเป็นข้อมูลสําคัญที่กลับไปพบว่าเด็กเนี่ยอายุน้อยๆเนี่ยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอ่าน่าสนใจอทีนี้กลับมาถามน้องเมว่ากลุ่มของเราเครือข่ายของเราที่ว่าดูแลเด็กและเยาวชนเนี่ยค่ะ13-25ปีมีกี่คน ค่ะก็ถ้าช่วงอายุสิบสามถึงยี่บห้าปีอะค่ะที่เครือข่ายเยาวชนดูแลอยู่ก็จะอยู่ที่ประมาณ4ี่ร้อยกว่าคนค่ะอันนี้คือยังไม่ได้รวมน้องๆเด็กๆที่อายุต่ำกว่าสิบาปีนะคะถ้าต่ำกว่าสิบสาปีนี่ก็มีอีกประมาณหนึ่งเลยค่ะที่เรายังดูแลอยู่แล้วก็คนที่อายุมากกว่ายี่สิบห้าปีก็ยังมีค่ะที่ยังเป็นเครือข่ายเดียวกันเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยค่ะเป็นพี่ๆน้องๆกันเลยค่ะ,ะน้องเมย์มองอยังไงกับตัวเลขแบบนี้ เมรู้สึกว่าจริงๆมันก็คือสูงเหมือนกันนะคะในในความคิดของเราเพราะว่าคือประชาเหมือนแบบว่ามันจะเป็นแค่ตัวเล็กๆแบบว่ารู้สึกว่าตัวเลขมันน้อยแต่ถามว่าเราเห็นแล้วเนี่ยเรารู้สึกได้เลยเออจริงๆแล้วเยาวชนที่เขาอยู่ร่วมกับเชื้อ h i ชเนี่ยถ้ารวมทั้งประเทศไม่ใช่แค่กลุ่มเราเนี่ยมันตั้งสองหมื่นกว่าคนแต่นี่แค่ของกลุ่มเราเอง ของเครือข่ายเอง400กว่าคนเราก็คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งประมาณเสี่ยวหนึ่งของในสอง0 0ื่นนั้นเลยอะค่ะน้องเมยคิดว่าอะไรที่ทำให้คนที่มีอายุน้อยติดเชื้อมากขึ้น ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นด้วยความที่ว่าความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่งอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เหมือนว่าทางสุขศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือเขาก็มีการเรื่องรณรงค์เรื่องนี้ด้วยเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจอะค่ะแต่ด้วยความที่ว่าบางอย่างค่ะการถูกสอนมาหรือว่าภาพเก่าต่างๆอะค่ะมันก็เป็นการปลูกฝังมาในระดับหนึ่งที่ว่าเอ้ยอย่าทําแบบนี้นะไปมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้นะคุณเป็นเพศที่สามไม่ได้นะหรือว่าการถูกเลิกปฏิบัติต่างๆในการที่เขาจะ ดูวิดีโอหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งเรามองว่าตรงเนี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่เขาถูกปิดกันมันก็กลายเป็นว่าเขาอยากรู้อยากลองเหมือนในช่วงเวลาที่เรากําลังเติบโตค่ะทุกคนมีความอยากรู้อยากลองเหมือนกันพอเขาอยากรู้อยากลองเขาก็ ไปลองดีกว่าใน <ừ m. S 2> เมื่อแบบว่าเฮ้ยผู้ปกครองห้ามแล้วนะว่ามันไม่ดีเขาก็เริ่มรู้สึกว่าแล้วทําไมล่ะทําไมห้ามล่ะห <ừ m. S 2> ้ามพอห้ามเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยต้องลองและพอลองมาเนี่ยค่ะถ้าใครที่แบบว่ามีการป้องกันเรื่องการเพศสัมพันธ์หรือว่ามีความรู้ว่าเอ้ยถ้าฉันจะไปลองเนี่ยฉันควรจะใส่ถุงยางนะ <ừ m. S 2> ฉันควรจะมีการป้องกันตัวนะก็โอเคไป <ừ m. S 2> ก็คือเขาก็จะไม่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นน้องๆเยาวชนที่เขาไม่ได้มีความรู้ว่าเย แล้วฉันจะใส่ถุงยางยังไงล่ะแล้ววิธีใส่มันคือยังไงล่ะในเมื่อสอนแค่ว่ามันมีโรคติดต่ออะไรบ้างแต่โรงเรียนไม่ได้มานั่งสอนว่าเฮ้ยเนี่ยวิธีใส่ถุงยางมันเป็นแบบนี้นะคุณต้องป้องกันแบบนี้นะแต่อย่างเนี้ยค่ะก็เลยทําให้มีการที่ว่าพอน้องไม่เข้าใจหรือว่าเยาวชนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้คนที่ติดเชื้ออย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะขออนุญาตถามน้องเมย์ปกติเราไปถามคําถามนี้ไม่ได้นะแต่นี้เราได้รับอนุญาตจากน้องแล้วค่ะ<ห>น้องเมย์อยู่ร่วมกับเชื้อมา ตั้งแต่ช่วงไหนก็คือ,อติดเชื้อมาจากแม่สู่ลูกค่ะก็คือตอนนี้อยู่ร่วมกับเชื้อมาก็25ปีแล้วค่ะ TNY Plus เนี่ยทำงานกับเยาวชนที่รับเชื้อมาจากทางไหนบ้างอะ เริ่มแรกเลยก็จะเป็นน้องน้อเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื้อ H i ชีตั้งแต่เกิดค่ะก็คือจากแม่สู่ลูกแล้วทีนี้นค่ะตอนนี้นค่ะก็คือในบางกลุ่มนะคะก็คือต้องต้องเกิดนิดนึงว่าทางท NY+ p ็น s ค่ะก็คือไม่ได้เป็นแค่กลุ่มเยาวชนที่มาจากในกรุงเทพแต่ทีนี้นค่ะมันก่อตั้งมาได้ก็เพราะว่ามีกลุ่มเยาวชนที่อยู่ทางเชียงใหม่ลำปางค่ะเชียงรายแล้วก็เพชรบุรี bury, แล้วก็จะมีอยู่ที่กรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าทํางานก็คือตอนแรกๆนยคะคือเขาทํางานเป็นกลุ่มๆไปแล้วซึ่งทีนีี้้ทาาางผูใหหญ่่เเ็นนวมมัป ด็นที่ว่าเฮ้ยเนี่ยมีประเด็นเหมือนกันนะสนใจที่แบบว่าจะมาทํากิจกรรมร่วมกันไหมซึ่งตอนแรกๆเราก็รู้สึกว่า จะพาใครมาเจอเราซึ่งตัวหนูเองเนี่ยจะอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็รู้สึกว่าจะพาใครมาเจอเราแล้วก็ทะไา่กล้นใช่แล้วเราก็แบบว่าแล้วเรามีเชื้อแล้วเราจะแบบไปเจอคนอื่นยังไงแล้วเราจะเข้าสังคมยังไงเนี่แล้วเป็นยังไงบ้างพอได้เจอพ่อมาเจอกันตอนแรกก็กล้ากลัวๆค่ะก็คือไม่กล้าเจอกันแต่พอแบบพอมาได้คุยกันแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าเยจริงๆแล้วมันมีประเด็นเหมือนกันเลยนะทาง T N W Plus เนี่ยก็เลยคิดว่าเอ้ยมันจะต้องมีเครือข่ายเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV เนี่ยขึ้นมาสักเครือข่ายหนึ่งที่ทำงานด้วยกัน แต่เรื่อง h i ชไอวีคะแลวรวมไปถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์หรือเรื่องเพศต่างๆอย่างนี้ด้วยคือจากที่ฟังเนี่ยนะคะมันมี2ประเด็นหลกนักเนาะก็คือเรื่องที่ว่าการให้ความรู้นะคะความเข้าใจกับเด็กที่อยากจะลองมีเพศสัมพันธ์ในเรื่องที่ว่าเขาจะป้องกันยังไงเนี่ยมันยังน้อยอใช่ไหมคะที่น้องเมย์ว่าแล้วก็เป็นเรื่องการเลือกปฏิบัติสําหรับคนที่ถูก มีเชื้อแล้วแล้วก็อยู่ในสังคมแล้วเขาอาจจะไม่ได้ผิดพลาดมาจากการที่ไปมีเพศสัมพันธ<ช>์ในแบบนั้นแต่ก็คือ<ช>ว่าติดเชื้อมาตั้งแต่กําเนิด<ช>นะคะทีนี้ในเครือข่ายที่เราได้รวบรวมจากทั้งประเทศเลยนะคะได้มีแคมเปญออกมาเยอะแยะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างงานที่เราได้โยนเข้าไปสร้างการเรียนรู้ในสังคมเนี่ยคะ่ะมันมีอะไรบ้างแล้วน่าสนใจยังไง การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอชวีกับน้องๆเยาวชนที่เขาอยู่ร่วมกับเชื้ออยู่แล้วแล้วก็มีการที่เริ่มมีการรณรงค์เรื่องการเลิกปฏิบัติคาะแล้วก็จะมีเรื่องประเด็นในปีที่แล้วที่ดังๆกันเลยก็จะเป็น U เท่ากับ U ค่ะก็คือว่าเอ่อตัว U ตัวแรกเนี่ยค่ะก็เหมือนว่าถ้าสมมติว่าทางการแพทย์เนี่ยค่ะตรวจไม่พบเชื้อแล้วเท่ากับว่ามันก็จะเท่ากับ U ที่2ซึ่ง U ที่2เนี่ยก็คือการที่ว่าไม่สามารถแพ้เชื้อได้คนที่มีเชื้อเอชวีในเมื่อกินยาต้านดีเวลาน้อยกว่า20 ภูมคุมกันคือซีดีฟเนี่ยค่ะเริ่มมีประสิทธิภาพก็คือ200ขึ้นไปเงะะี้ยค่ะการไปม,มีเพศสัมพันธ์โดยที่เขาไม่ป้องกันนะคะก็ถือว่าไม่สามารถแพร่เชื้อให้เขาได้แล้วเหมือน,น,น,นคนหลายคนอาจจะไม่รู้เลยนะคะเนี่ยว่าจริงๆแล้วอ่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการป้องกันแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชืออ้ออยู่กับเชื้อ HIV ก็ไม่ได้ติดก็คือก็คือเรารับประทานยาต้านไวรัสจนเชื้อนั้นถูกกดเอาไว้จนแทบไม่เหลือเนาะแล้วก็สามารถมีเพศสัมพันธ์แล้วก็สามารถมีลูกได้ด้วยใช่ค่ะ ลูกออกมาเนี่ยไม่มีเชื้อใช่ค่ะก็อย่างที่พี่กันพูดเหมือนกันว่าเออตอนนี้ก็คือน้องเยาวชนบางคนนะคะหรือว่าเอ,อ่อเยาวชนที่เติบโตเริ่มเป็นผู้ใหญ่เนะะี่ยค่ะก็สามารถที่จะมีลูกแล้วเอ,อ่อลูกเขาเนี่ยค่ะไม่ติดเชื้อต่อได้ออก็คือไม่มีเชื้อ H I V ก็คือสามารถมีลูกได้เลยเออบางทีบางคู่ถ้าเป็นน้องผู้หญิงที่มีเชื้อ H I V อย่างเงี้ยค่ะคู่เขาที่เป็นผู้ชายก็จะไม่ติดลูกเขาก็จะไม่ติดถ้าเขาทานยาต้านไวรัสดีค่ะ เล่าเรื่องความรักตลอดช่วงชีวิต25ปีได้ไหมอ๋อมีไหมคะมีแฟนไหมคะ,คะมันก็เหมือนชีวิตคนปกติทั่วไปเลยค่ะเราก็มีแฟนได้มีเพื่อนสนิทหรืออะไรงนี้ได้ใช่ไหมคะแต่การที่เราจะมีแฟนอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งครอบครัวบางครอบครัวอาจจะไม่ได้เข้าใจเราสัหมดแต่ทีเนี้ยค่ะในช่วงแรกๆที่มีแฟนเนมันก็จะเป็นช่วงหัวเลียวหัวต่อเนาะช่วง18อะไรเงี้ยถ้าเรามีแฟนเนี้ยเราก็จะมีความกังวลใจแล้วว่าเอ้ยเรามีเชื้อไอชวียเราจะ ทำยังไงเราจะกินยายังไงมันจะแอบเขายังไงมันก็เป็นอุปสรรคเราแล้ว,ลวเรารู้สึกว่าตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เราอึดอัดว่าเฮ้ยเราจะไปต่อยังไงละ่ะในเมื่อถ้าเราจะคบกับเขาต่อบอกเขาไหมเราก็เลยตัดสินใจเอ้ยคบมาตั้งตอนนี้ก็คือแบบคบมาตั้ง3ปีแล้วเอ้ยเอาไงดีก็บอกก็ตัดสินใจบอกไปอะไรเงี้ยค่ะแต่คือตอนที่บอกก็ช่างใจหลายๆอย่างเพราะว่าเราก็ถูกเออเหมือนประมาณว่าเรามีพี่ที่ปรึกษาเงี้ยค่ะพี่ๆที่ปรึกษาหรือว่าผู้ใหญ่ที่ให้คำปรึกษาเขาบอกว่าก่อนจะบอกใครสักคนเนี่ยเราต้องแบบว่ารรรู้้้นะว่่าาาเเออตงพม จะรับมือกับการรู้สึกตรงนั้นด้วยว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าฟีดแบ็กกลับมามันไม่ดีเราจะรู้สึกยังไงแล้วเขา่จะรู้สึกยังไงเราต้องแบบว่าต้องลองเชิงเขาไหมต้องแบบถามว่าเขามีความรู้ความเข้าใจขนาดไหนเนี่ยค่ะแล้วก็เลยก็โอเคพอคนนี้ค่ะหนูก็เลยแบบเออตัดสินใจว่าเออเขาคุยกับเขา้มแล้วเป็นยังไงบ้างเขาก็อยากรู้เลยเขาก็โอเคโอเคค่ะแบบว่าอึ้งไหมก็อึ้งอึ้งไปซักพักหนึ่งโดยการที่ว่า ใช่หรอเป็นจริงๆ<อ>หรอหรอะไรเงี้ยเออแล้วแบบเขาก็มีคําถามซึ่งแบบว่ามันก็เป็นคําถามปกติเลยที่คนเขาก็อยากจะรู้ว่าเราติดเชื้อมาได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดสินใจบอกอ๋อก็จากแม่สู่ลูกอะไรเงี้ยแล้ว,ลว,ลวก็อธิบายกับเขาไปแต่ตอนนี้กับคนนั้นก็เลิกลากันไปแล้วเพราะ<อ>ว่าแต่ทีนี้ก็เราก็คุยกับเขาว่าเออเรื่องที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราอะรู้ไหมว่าเออบางอย่างอะมันเป็นสิทธิส่วนของเรานะไม่สามารถที่จะไปเผยแพร่หรือว่าไปบอกต่อใครได้ว่าเรามีเชื้อเอชไอวีถ้าคุณทําอย่างนั้้้นนเเเเเเททท่่่่าา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 ากับววรรรรสสมมถีจะะฟองขไดคุณิิธ์ กับคนปัจจุบันนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนนะบอกตั้งแต่เริ่มใช่อันนี้ก็คือบอกตั้งแต่เริ่มต้นเลยเรารู้สึกว่าแบบหรือว่าแบบอาจจะมีเพื่อนๆที่อยู่ในเครือข่ายหรือว่าเพื่อนๆที่เขามีความรู้อยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็แนะนำว่าเออลองดูไหมถ้าแบบเลือกจะบอกอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าเออเขาก็คิดว่าน่าจะมีความรู้ความเข้าใจเหมือนกันเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราบอกบอกก่อนครบใช่แล้วเราก็พูดกับเขาไปประมาณว่า ก็แล้วแต่นะจะเลือกจะอยู่ก็ได้ถ้าจะไปก็ไม่เป็นไรอ,อะไรเงี้ยเขาก็ตัดสินใจมาว่าโอเคไงเขาอยู่เขาไม่ได้อยู่ไปไหนหรอกอะไรเงี้ยเขาก็บอก ก็โอเคนะกินยาถ้าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งก็เคยถามเพราะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งติดเชื้อเอชวีจากเราอะเขาจะทํำยังไง <แอ S 2> เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาก็แค่กินยามันก็มียารักษาแล้วอะไรเงี้ยมันมียาต้านเวลาใท้กดเชืเ้อหรืออะไรเงี้ยค่ะ<ช>เขาก็เลยแบบว่าอยู่ได้ก็ตอนนี้ก็มาปีกว่าแล้วที่แบบคบก,กันมาสุดยอดเลยคะ่ะพี่กันถือว่าส่วนตัวเราคิดว่ามันเป็นแบบเรื่องที่แบบหาได้ยากไหมกับกับความคิดของทัศนคติคนแบบนี้คือคนในสังคมเขาจะเข้าใจแบบคู่เราไหมเป็นแฟนด้วยนะ น้องพีนไม่ใช่คนทํางานนะใกล้ชิดกันมากแล้วรู้สึกว่าอย่างที่พี่การถามว่าแบบว่ามันจะเป็นความรู้สึกว่ามันยากไหมว่าที่แบบคนในสังคมไทยจะมาเข้าใจอย่างนี้เราก็รู้สึกเลยนะคะว่ามันเหมือนหนึ่งในร้อยอะค่ะที่จะมีสักคนมาเข้าใจเราว่าเอ้การที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชวีมันไม่ใช่คนที่น่ากลัวเลยนะเขาก็เป็นคนเหมือนกันมันก็ยากในระดับหนึ่งเลยที่เราจะเจอใครสักคนที่เขาไม่ได้อยู่ร่วมกับเชื้อแล้วมาเข้าใจเราอย่างเงี้ยค่ะนอกจากคนนอกจากครอบครัวหรือว่าคุณหมอ ที่ทางการแพทย์อย่างเงี้ยที่อยู่รอบๆตัวเราก็อาจจะไม่มีใครเลยที่เข้าใจเราดีขนาดนี้ไงคะ่ะเรื่องงานล่ะครับตอนนี้น้องเมย์รู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จหรือยังเรื่องงาน,งงานส่วนเรื่องงานเมย์คิดว่าตัวเมย์เองยังไม่ประสบความสำเร็จค่ะเพราะว่า ตอนนี้ก็คือว่าเออถ้าเราตอนนี้คือเมย์ทำงานพาร์ทไทม์ที่1ช่วงถ้าเป็นพาร์ทไทม์เนี่ยเขาก็จะไม่ได้ตรวจเลือดอะไรเลยแต่เมื่อไร่ที่เราจะปรับเป็นพนักง,งานประจำหรือว่าเข้าไปสู่กระบวนการเป็นพนักง,งานของเขาเลยเนี่ยค่ะก็จะมีการตรวจเอชวีซึ่งเรารู้สึกว่าเราอายุย5้าแล้วอะแล้วทําไมแบบว่าเราจะสร้างความมั่นคงในชีวิตเราได้ยังไง <ừ> ในเมื่อยังมีการตรวจเอชวีก่อนเข้าทํางานอยู่อีกจริงๆเรารู้สึกว่ามันไม่ควรจะมาตรวจหรือว่ามาขอตรวจหรืออะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นการละเม แต่ทีเนี้ยเราก็เลยมองว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะทํายังไงต่อไปในเมื่อแบบว่าน้องเยาวชนเราบางคนก็ยังมีการที่แบบว่ามีความกังวลมีการที่โดนเลือกปฏิบัติจากการทํางานด้วยไงคะปีนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นแคมเปญใหญ่เป็นโจทย์ใหญ่สําหรับเราเราก็เลยรู้สึกว่าปีนี้เราต้องมาขับเคลื่อนเรื่องการยกเลิกการตรวจเอชวก่อนเข้าทํางานไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็ตามต่อให้เขารู้สึกว่าเขามาบอกว่าเอ้ยตรวจนะเพื่อที่จะได้ดูแลเรานะจะได้แบบว่าเอ้ยช่วยดูแลเราว่างานอันไหนเหมาะกับเราแต่ เออไม่ไม่อยากจะบอกว่าคุณลืมอะไรไปหรืออย่างว่าเออจริงๆแล้วอ่ะคนที่เขาอยู่ร่วมกับเชื A ้อเอชวีเขามีศักยภาพในการทํางานบางอย่างที่แบบว่ามันอาจจะเป็นความศักยภาพที่พิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานอาหารหรือทํางานด้านบริการเนี้ยเราก็รู้สึกว่าจริงๆเขามีความสามารถอ่ะคุณก็ไม่ควรจะมาปิดกั้นเพียงแค่ว่าเขามีเอชอวีางเงี้ยค่ะจริงๆน้องใช้คํานึงน่าสนใจมากว่าคือถูกตัดตอนความฝันอ๋อตรงเนี้ยน้องๆหลายคนเราก็ไม่ทราบเนะว่า อยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเงี้ยเรียนแบบอยากจะเข้าข้าราชการอยากจะเป็นเชฟะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยทั้งข้าราชการแล้วก็เชฟอะไรเงี้ยมันมีปัญหาอะไรในช่วงการสมัครงานม้างคะก็คือว่าถ้าเป็นช่วงเรียนอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่เคยมีปัญหาเลยใช่ไหมคะเพราะซึ่งตอนแรกๆตัวเมย์เองก็รู้สึกว่าอยากจะเรียนข้าราชก,กร,รแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าพอเรามีเชื้อเอชวีเพราะเขาพูดว่าตรวจเลือดเราก็เลยไม่กล้าที่จะเข้าไปตรงนั้นพอพอสักระยะหนึ่งอ่เี้ยค่ะพอเราก็โอเคแล้วพอทีเนี้ยมารู้อีกทีหนึ่งว่าเขาไม่ได้ตรวจ เข้าทางานเนี่ยค่ะพอจะเข้าไปเป็นเชฟหรือเข้าไปเป็นคนที่ทําอาหารหรือว่าเป็นข้าราชการบางส่วนอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเออมันถ้ามันต้องมีการตรวจเลือดนะ,ะเพราะว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับการด้านบริการทางอาหารเนี่ยค่ะเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นสุขานามัยอะค่ะก็คือถ้าคนที่มีเชื A ้อเชวเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยถ้าโดนมีดบาดละแล้วคนทานเข้าไปเขาจะติดเชื้อไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่ว่าสถานประกอบการบาง,บางพื้นที่เงี้ยค่ะเขาอาจจะยังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจว่าเออเอชวี e i, A v, มันไม่ได้ ติดกันง่ายๆนะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้สะท้อนเรื่องความเข้าใจจริงๆกับน้องพีนองว่าจริงๆแล้วเอชวีไม่ได้ติดต่อกันง่ายๆผ่านแบบการแบบทานอาหารที่แบบ<ช>ติดมีเลือดมีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นผมทดลองนะน้องพีนไปทําอาหารร่วมกันกับน้องเมย์กับในเครือข่ายมาทําอาหาร,ทา,หารทานอาหารที่ <c oughs> น้องๆทําอะไรเงี้ยก็เป็นกิจกรรมที่น่ารักแล้วก็อาหารที่เหลือเราก็เอาไปเหมือนยืนทดลองเป็นแบบแคมเปญเล็กๆไปยืนแจกป้ายรถเมย์ก็ หมดเร็วนะแต่ว่าเราก็ได้เห็นปฏิกิริยาหลายๆคนแตกต่างกันํำมาจากคนที่มีชื้อใช่เหมือนกันเลยก็คือตอนแรกเนี่ยก็บอกว่าแจกขนมฟรีครับก็มีทั้งคนที่เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าโอเคแบบรับไปขอบคุณอะไรเงี้ยกับอีกคนนึงที่แบบเหมือนว่าทําจากใครอะไรใครเอามาแจกอะไรเงี้ยพี่บอกอ๋อเป็นผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อ hiv ก็พังอ่ะแล้วก็ปฏิเสธไม่รับ ทำกินกันเองอาจจะไม่สามารถอธิบายเรื่องของความเข้าใจได้ทั้งหมดนะครับวันนี้ผมเลยจะทดลองนําอาหารที่น้องๆทาไปแจกกับผู้คนที่เดินตามท้องถนนนะครับเพื่อที่จะดูปฏิกิริยาว่าพวกเขานั้นมีความเข้าใจในเรื่องของการติดเชื้อ HIV มากน้อยแค่ไหนครับแจกฟรีครับขนมแจกฟรีครับขนมครับทำโดยผู้ติดเชื้อ HIV ครับขอบคุณครับทำโดยผู้ที่ติดเชื้อ HIV คุณป้ากล้าทานไหมครับได้ครับสกัดครับกลัวไหมครับถ้าทานจากผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็นคนทำทำไมไม่กลัวครับได้คุณป้าขอบคุณนะครับที่เข้าใจนะครับขนมแจกปีครับแจกปีนะครับทําโดยผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีครับกล้าทานไหมครับได้ครับหยิบได้เลยครับขอบขอบคุณที่เข้าใจนะครับ แจกฟรีครับขนมทําโดยผู้ติดเชื้อเอชไวีครับกล้าทานไหมครับกล้าทานไหมอ๋อว่าเตั้ง้าสินะรู้ไหมว่าเอชไวีติดเชื้อทางไหนได้บ้างครับออ๋ทางเอชคะอ๋อทางเอชใช่ไหมโอเคได้เลยครับขอบคุณที่เข้าใจนะครับ พี่การเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทดลองเลยพี่การคิดว่าคนที่ปฏิเสธหลังจากที่รู้ว่าทํามาจากคนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเนี่ยมันมีกี่เปอร์เซ็นต์เท่าที่พี่ไปแจกนะประมาณครึ่งชั่วโมงที่พี่เห็นเนี่ยก็น่าจะประมาณ20%ใช่คือว่าน้อยนะใช่คือบางคนเราก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนว่าเขาปฏิเสธเพราะอะไรเขาอาจจะไม่หิวเขาอาจจะแบบเกรงใจแต่มีแบบส่วนหนึ่งประมาณ20%เนี่ยที่แบบ พงะออกไ,อไปเลย,เเลยใช่ไม่เอาเลยแต่ว่ามันก็สะท้อนความรู้สึกของพี่2แบบนะก็คือมุมมองของของคนนะ่ะที่มีปฏิกิริยาต่อเรากับกับสองอะ่ะพี่ไปยืนแค่ครึ่งชั่วโมงอะ่ะอึดอัดมากนะกับการที่แบบโอ้ยเราแบบมีป้ายแปะไวอะ้อ่ะว่าเราเป็นผู้อยู่ร่วมกวับเชื้อเอชไอวีอะไรเงี้ยแล้วก็กว่าคนจะเดินเข้ามาเราแบบ ทำไงดีแบบเขินอายมุ้มกับน้องที่ต้องอยู่มาทั้งชีวิต2ี่าปีอะทีนี้อยากรู้ค่ะพี่การเรื่องที่ว่าบริษัทหรือว่าองค์กรต่างๆเนี่ยค่ะเขามีสิทธิ์ที่จะตรวจหาเชื้อ hiv แล้วก็ใช้ผลเลือดเป็นการตัดสินว่าจะให้คนคนนั้นเนี่ยเข้าทํางานหรือไม่แม้ว่าเขาจะมีศักยภาพเต็มเปี่ยมก็ตามเขามีสิทธิ์ที่จะทําแบบนี้เหรอคะอพี่การจริงๆแล้วมันมีเป็นเหมือนพอรบรเป็นกฎหมายแต่ว่าเป็นในเชิงของการระเบียบแนวปฏิบัติมากกว่าแล้วก็ ไม่ได้ระบุะบเจาะจงเนาะว่าห้ามตรวจเลือดก่อนรับสมัครงานแต่เป็นแค่ห้ามเผยแพร่ผลเลือด <_ d ata> อันนี้ก็จะไม่ตรงข้ามกับที่น้องบอกว่าจร,จริงๆอยากจะให้ยกเลิกการตรวจหาเชื้อตั้ง <_ d ata> แต่สมัครงานเลยแต่ว่าก็มีการติดต่อไปที่กรมสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยก็บอกว่าอ่ะตอนนี้ก็มีการร่างพระราชบัญญัติ การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลมาแล้วซึ่งอันนี้จะเป็นฉบับประชาชนแต่ว่าเหมือนเราก็ไปอ่านเนื้อหากันมาเนาะก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่ไหมคะก็ยังคล้ายๆเดิมค่ะก็คืออันแรกที่เขาเคยออกมาเป็นกฎหมายใช่ไหมคะคือมาตรา27ก็คือว่าก็ห้ามเลือกปฏิบัติกับคนที่มีไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพหรือว่าพิการทุพพลภาพแล้วก็อาการเจ็บป่วยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ประมาณนี้แต่พรบตัวนี้ค่ะที่พิการกก่าวขึ้นมาก็คือว่าเราเห็นว่ามัน แค่เพิ่มขึ้นมาว่าห้ามเอาผลเลือดไปเผยแพร่แต่จริงๆแล้วเครือข่ายเยาวชนเรามองไกลกว่านั้นค่ะคือว่าจริงๆแล้วคุณไม่ควรละเมิดสิทธิ์ใครเลยก็ตามแม้กระทั่งคนปกติทั่วไปที่เขาไม่ได้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชวีคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมานั่งหาตรวจว่าเฮ้ยเขามีเชื้อเอชวีหรือเปล่าต่อให้คุณบอกว่าคุณจะมาดูแลถ้าคุณป่วยหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆเรารู้สึกว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิ์อะค่ะก็คือว่าจากคนแรกคือคนที่เป็นผู้ป่วยใช่ไหมคะแล้วก็คือคนที่2ก็คือสสถถาาาาาานพยบล้้มมติว่เขรูกั แค่สองคนนี้คะ่ะมันก็ถือว่าโอเคเป็นการเหมือนว่าโอเคสถานพยาบาลไม่ได้ทาผิดอะไรแต่ในเมื่ออะไรที่เป็นแพ็กเกจตรวจสุขภาพแล้วสถานพยาบาลตรวจเสร็จปุ๊บคนที่รู้ผลคนแรกไม่ใช่คนที่เข้าไปตรวจแต่เป็นสถานประกอบการเลยมันก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเขาเหมือนกันจริงๆแล้วทุกคนมีสิทธิมนุษยชนเท่ากันนะคะมไม่ควรที่จะเอาเปรียบกันด้วยการมานั่งตรวจเลือดหรือตรวจหาเอชวีหรือว่าตรวจหาโรคอืนๆอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อกีดกันในการทํางานของเขาคมพติพี่เป็น h r เงี้ย พี่บอกว่าพี่อยากจะขอตรวจเพื่อที่จะอาจัดน้องไปอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมหรือว่าจะได้รู้ว่าเออน้องอาการเป็นยังไงกินยาปฏิบัติตัวยังไงน้องที่ไปสมัครงานเนี่ยควรจะตอบว่ายังไงถ้าน้องที่เข้าไปสมัครงานก็อาจจะต้องคุยกันนะคะว่า เออไม่ทราบว่าถ้าสมมติว่าดูแลแล้วอะค่ะก็คือจริงๆแล้วเราอาจจะคุยกันได้เลยว่าจริงๆแล้วก็ปกตินะคะก็ไม่จําเป็นต้องว่ามาต้องมาดูแลอะไรคนที่เขาอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีเงี้ยค่ะก็คือเขาก็สามารถดูแลตัวเขาเองได้มีสุขภาพที่แข็งแรงแต่เพียงแค่ว่าถ้าสมมติว่าทาง h r บอกว่าเยต้องดูแลอ่ะมันเป็นต้องไปจัดไปตำแหน่งอ่ะแล้วศักยภาพเราอ่ะเหมาะกับตรงนั้นหรือเปล่าถ้าจัดไปอยู่ตรงนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับตรงนั้นแต่ศักยภาพเราอาจจะเหมาะกับอีกตำแหน่งที่เราตั้งใจที่จะเข้าไปสมัคร<า>หรือ าบางคนอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เมทํางานนะคะก็คือว่าไม่ไม่ใช่เพียงแค่น้อยเยาวชนที่เขาอยู่ร่วมกับเชื้อ HIV เรายังมเีเพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆที่เป็น LGBT แล้วก็เป็นคนที่ไร้สัญชาติด,ด้วยค่ะก็คืออันนี้ก็คือไร้สัญชาติแล้วเป็น LGBT แล้วมี HIV อีกมันก็กลายเป็นปัญหาที่ซับซอ้อนใช่ไหมคะเมอ่ะมีเพื่อนที่เขาทั้งไร้สัญชาติและเป็น LGBT แต่ประสิทธิภาพในการทํางานเขามีศักยภาพมากแต่เขาเรียนจบมาทางด้านตรงแต่เขาไม่ได้สามารถทํางานตรงสาย ที่เขาเรียนมาได้นะคะเราก็เลยมองว่าเอ้ยจริงๆแล้วทําไมล่ะจริงๆการทํางานนี่คือเขามองเพียงแค่ว่าคุณชาติไหนคุณเป็นเพศอะไรหรือว่าคุณเป็นคนปกติหรือเปล่าไม่มี h i ชวหรือเปล่าแค่นั้นหรอคุณไม่ได้มองเกี่ยวกับศักรรยาภาพการทำงานใช่ไหมว่าคนคนนั้นทำงานได้หรือเปล่าทีนี้น้องเมในฐานะที่อยู่ร่วมกับเชื้อมา25ปีแล้วก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วย อยากจะให้เหมือนสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่ตอนนี้กําลังเรียนอยู่หรือว่ากําลังจะเริ่มต้นชีวิตการทํางานควรทําตัวปฏิบัติตัวยังไงในการที่แบบจะให้ตัวเองมีกําลังใจในการเดินหน้าต่ออะไรหลังจากนี้ค่ะ ก็สําหรับเมย์เองก็คือว่าถ้าแบบว่าเป็นน้องๆเลยนะคะที่เขาอยู่ร่วมกับเชื้อเอชวีเลยเรารู้สึกว่าอยากให้เขารู้สึกว่าเขาคือคนปกติทั่วไปไม่ใช่แค่ว่าเขาเองที่รู้สึกแต่เราอยากให้สังคมไทยเหมือนกันมองว่าเอ้ยจริงๆอะ่ะเขาก็เป็นคนปกติทั่วไปเหมือนกันนะขนาดคนคนแก่หรือว่าคนที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเงี้ยยังมีสามารถมีโรคประจําตัวได้เลยเอชวี HIV ก็เหมือนกันคะ่ะอาจจะเป็นโรคประจําตัวแต่ไม่สามารถหายขาดได้แต่เขาสามารถที่จะหยุด เออเป็นการต้านกินยาต้านเวลาสเพื่อกด,วดไวรัสไว้และทําให้เขาสุขภาพดีได้ไงคะ่ะก็คือเป็นแรงบันดาลใจในการอย่างหนึ่งคือทําตัวให้ปกติที่สุดนะคะก็คือใช้ชีวิตให้ให้คุ้มค่ากับที่เขาที่เขาได้แบบว่าอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีไงคะ่ะซึ่งพิงคิดว่านะคะทุกคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยมีคุณค่า ในชีวิตของตัวเองทั้งสิ้นนะคะแล้วก็มีคุณค่าต่อสังคมด้วยนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนสังคมดังนั้นนะคะแม้ว่าผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV ก็ตามค่ะแม้ว่าจะเป็นเชื้อที่อยู่ในตัวระยะยาวแต่การเลือกปฏิบัติจะต้องสิ้นสุดในวันนี้ค่ะครับท้ายที่สุดเนี่ยนะครับการอยู่ร่วมกับเชื้อเนี่ยไม่ได้หมายถึงผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV อย่างเดียวนะแต่หมายถึงน้องเพลีนหมายถึงพี่หมายถึงเราทุกคนนี่แหละที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV แล้วเราจะทํำยังไงให้ เราสามารถอยู่ร่วมในสังคมแล้วก็อยู่ร่วมกันปฏิบัติต่อกันได้อย่างดีนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเมย์มากนะครับแล้วก็น้องพรีนด้วยที่วันนี้มาสร้างสีสันบรร,ร,รยากาศ <c oughs> ในการพูดคุยของเราในวันนี้ให้สดชื่นขอบคุณทุกคนเลยคะ่ขคคะขอบคุณค่ะแล้วพบกับเดียกทีบได้ใหม่นะคะในตอนต่อไปจะเป็นอะไรต้องติดตามทุกวันอาทิตย์เที่ยงตรงค่ะวันนี้พี่กันกับน้องพรีนขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณสําหรับการรับฟังนะครับ Hello. 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 You are listening to the active podcast.